ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะสอนสาธิตวิธีการพับธงชาติไทยที่ถูกต้องนะครับเริ่มนะครับให้จับคบกันแบบนี้นะครับหลังจากนั้นแบ่งกลางนะครับและให้เรานำสีน้ำเงินนั้นขึ้นไปด้านบนแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ทบสีน้ำเงินขามเนี่ยนะครับเข้าหาจุดกึ่งกลางของผืนธงนะครับหลังจากนั้นเราพบสีแดงเข้ากึ่งกลางนะครับก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะครับก็คือปิดสีขาวให้มิดชิดหลังจากนั้นให้เรานำด้านปลายนะครับพับเป็นสามเหลี่ยมนะครับและอย่าลืมนะครับเก็บสายตรงนี้เรียบร้อยด้วยนะครับนะครับพับไปเรื่อยๆนะครับประการสำคัญนะครับเราจะต้องพยายามรักษาฐานของธงนั้นให้ปลายธงนั้นให้คมที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้ได้ลักษณะที่เป็นสามเหลี่ยมที่สวยงามนะครับนะครับประมาณนี้ไปเรื่อยๆนะครับช้าๆด้วยนะครับหลักสำคัญก็คือต้องช้าๆและพยายามรักษามุมและรักษาฉากให้ดีนะครับนี่นะครับและขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญด้วยนะครับถ้าปลายของธงนั้นมีด้านความกว้างที่พอเราจะสามารถพับต่อได้นะครับอย่างเช่นว่ากว้างแล้วเราก็พับต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับคือพับไม่ได้จะต้องทำเป็นลักษณะคือหัวจั่วแบบนี้นะครับครับหัวจั่วแบบนี้นะครับนี่หัวจั่วแบบนี้ครับแล้วเราก็สอนเข้าไปเลยนะครับและจัดให้เรียบร้อยกันมือให้เรียบร้อยและนี่คือลักษณะธงชาติไทยที่พับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราพับถูกต้องก็จะเห็นเป็น3สีนี่คือแดงขาวน้ำเงินและอีกฝั่งอีกด้านนะครับก็แดงขาวน้ำเงินเหมือนกันนะครับและการเก็บรักษาที่ถูกนั้นให้เราเก็บรักษาไว้ที่พานนะครับเพื่อความเหมาะสมและสมให้ดูเหมาะสมกับธงชาติไทยนะครับสะพานแบบนี้ครับโอเคครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ